ามเชียวนะเหมือนทองขึ้นตาเลือดผ่านบ้านแต่ไทยมาเลยมาเป็นพวกกันเล่นรีบเร็วพันอายัดเงินมันเอาไว้ไม่นานก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไก่เกียร์เฮียผู้แต่งปันสวัสดีครับหวย30ล้านเนี่ยวันที่26มีนาเนี่ยผมรอหนังสือเชิญจากครูปีชานะครูปีชาจะทำหนังสือเชิญมาให้ผมไปร่วมสังเกตการครูปีชาบอกว่าอยากให้อาจารย์เดชาเนี่ยซึ่งเป็นกลางวิเคราะห์ทั้งจรูนทั้งปีชามานานแล้วเนี่ยไปนั่งฟังว่าครูปีชาเนี่ยพูดจริงหรือเท็จเพราะครูปีชาบอกกับผมว่าอาจารย์หวยเป็นของครูน่ะนะผมจะไปดูที่ตกลงหวยเป็นของครูหรือเปล่าหรือครูเคยซื้อหวยไหมครูถูกหวยไหมคุยครูหวยหายไหมหรือว่าหวยเป็นของจรูนจรูนซื้อมาจากใครจำได้ไหมจรูนจำหน้าได้ไหมทำไมจำไม่ได้อะไรต่างผมจะไปดูอ่ะสรุปแล้วหวยเป็นของใครบางคนก็บอกมีเบสโทรศัพท์ตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ยืนยัน31ตุลาครูไม่ได้ไปซื้อหวยครูก็บอกว่าครูไปซื้อมีคนเห็นกันทั้งตลาดผมอยากจะรู้นะคดีเนี้ยไอ้คดีหวย30ล้านเนี่ยไม่ว่าครูปีชาหรือหมวดจรูนใครชนะเนี่ยแต่คนที่แพ้น่ะไม่มีที่อยู่นะครับพอแพ้เสร็จเนี่ยต้องไปมุดรูอยู่เลยนะครับถ้าใครแพ้ชนะศาลตัดสินแล้วผมก็ได้มีเรื่องอะไรที่จะมาเมาส์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อเนี่ยผมกำลังรอหนังสือเชิญจากครูปีชาไปนั่งนะไปนั่งฟังแต่ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาครูปีชานะเดี๋ยวพอบอกได้รับหนังสือเชิญโอ้เดชาไปอยู่ข้างปีชาไม่ใช่หรอกนะผมอยู่ข้างความถูกต้องคนไหนชนะผมก็เข้าข้างนั้นคนไหนแพ้ผมก็เสียใจด้วยส่วนจะกระทืบซ้ำหรือไม่นั้นรอตอนต่อไป เห็นไหมบอกแล้วเนี่ยของผมเนี่ย1คนรักหมา2ปากหมานะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้โอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับหนูเขี้ยวตัน15ล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันไม่ง่ายได้